วานคล้ายเป็นการเปิดตัวกับหนุ่มพ็อกสุพนัทค่ะก่อนที่เจ้าตัวจะโพสต์แบบนี้ผ่านทาง Facebook ค่ะเป็นประเด็นอยู่พักใหญ่เลยค่ะสำหรับนักแสดงสาวมินดามีทรัพย์สินที่ถูกพุ่งเป้าเป็นมือที่3ของการเลิกลาระหว่างนักร้องลูกทุ่งอ๊อฟสุพนัทและก็ธัญญาอาสยามค่ะซึ่งสาวมินดาเคยออกมาให้สัมภาษณ์กับพี่ๆสื่อมวลชนและได้ยืนยันว่าตัวเองไม่ใช่มือที่3อย่างแน่นอนค่ะความสัมพันธ์กับอ๊อฟสุพนัทเนี่ยเป็นแค่พี่น้องกันเท่านั้นค่ะจนล่าสุดก็ทำเอาชาวเน็ตถึงกับร้องไห้หนักมากค่ะหลังสาวมินดาได้มีการปล่อยคลิปหวานลงทาง TikTok ค่ะเป็นช็อตที่หนุ่มอ๊อฟเอาดอกไม้มาให้ค่ะต้องเรียกได้ว่าเป็นดอกไม้ช่อโตพร้อมบรรยากาศสุดโรแมนติกค่ะแต่ไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะนอกจากจะมีช่อดอกไม้ช่อโตแล้วยังแอบมีสร้อยข้อมือทองคำเส้นโตมาสวมให้กันอีกด้วยค่ะต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ชาวเน็ตได้เห็นคลิปดังกล่าวค่ะก็ไม่รอช้าค่ะเข้ามาคอมเมนต์ถล่มกันแบบรัวๆบางคนค่ะเข้ามาบอกว่าสัมภาษณ์วันนั้นกับเหตุการณ์วันนี้บางคนบอกว่าอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นาบางคนก็ยังบอกค่ะว่ายังจำคำสัมภาษณ์ครั้งนั้นได้อยู่เลยต้องบอกเลยค่ะว่าหลังจากที่สาวมินดาถูกชาวเน็ตถล่มไปแบบนั้นค่ะเจ้าตัวก็ไม่รอช้าได้มีการออกมาโพสต์รูปคู่หนุ่มอ๊อฟสุพนัทอีกครั้งนึงผ่านทาง Facebook ส่วนตัวค่ะกับแคปชั่นบอกว่าแค่ละครฉากนึงไม่ต้องอินนะคะแล้วก็แท็กตรงไปถึงหนุ่มอ๊อฟสุพนัทนั่นเองค่ะด้านของหนุ่มอ๊อฟเองก็ได้มีการโพสต์รูปตัวเองกับช่อดอกไม้ค่ะพร้อมกับเขียนไว้ว่าและแล้ววันนี้ก็มาถึงที่ซื้อดอกกุหลาบให้ตัวเองกุหลาบขาวก็ดูคู่ควรกับรักยิ่งใหญ่เลือกดอกไหนให้ตรงกับหัวใจฉันก็ต้องบอกเลยว่างานนี้ทำเอาหลายคนงงกันตาแตกเลยค่ะว่าสรุปแล้วซีนนี้เนี่ยมันคือซีนเปิดตัวหวานของคู่รักคู่ใหม่หรือว่าเป็นซีนของฉากละครเรื่องนึงกันแน่ค่ะแต่หลายคนเขาก็บอกว่าถ้าย้อนกลับไปฟังเนี่ยสาวมินดาเขาเคยยืนยันชัดเจนว่าไม่ใช่มือที่3ของคู่รักคู่นี้แน่นอนแต่เขาก็เคยพูดเอาไว้ด้วยค่ะว่าแต่ถ้าฝ่ายชายจะมาจีบเนี่ยแล้วมาติดที่ใครล่ะคะสรุปแล้วความสัมพันธ์กับทั้งคู่จะเป็นพี่น้องหรือว่าจะเป็นมากกว่านั้นคงต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาชี้แจงแถลงไขกันเองดีกว่าค่ะและมีเรื่องราวของหนุ่มอ๊อฟหรือว่าสาวมินดาออกมาเปิดอีกทางเพจตามเมาส์มาเป็นผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ